มีคำถามทั้งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติและข้อสงสัยอื่นๆสิทธิ์ขอเป็นตัวแทนของลูกโยคีเพื่อถามคำถามเหล่านั้นอันจะยังผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีขึ้นในวังต่อไปเจ้าค่ะจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะคือเรื่องคำสัมพันธ์จิตกับวิญญาณคือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิตจิตก็เป็นชื่อรวมๆเป็นจิตที่เป็นชื่อของเรียกว่าเป็นโครงใหญ่แล้วก็พูดถึงสิ่งที่อยู่ในจิตมันก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยการกำหนดไว้มานสิการก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตแต่ว่าส่วนวิญญาณคือเป็นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่ทำงานมีหน้าที่ในการรับรู้ก็เป็นแต่เราพูดถึงในลักษณะการใช้ภาษาทั่วๆไปในภาษาไทยก็จะมีคำศัพท์วิญญาณก็ค่อนข้างจะมีความหมายที่แตกต่างกับภาษาบาลีเลยมันก็ต้องแยกออกว่าที่เราใช้กันโดยความนิยมในภาษาไทยก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดถึงวิญญาณในแง่ของหลักภาษาบาลีและตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นสิ่งที่มีความหมายในการคือหน้าที่ที่จะรับรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตเจ้าคะคนตายแล้วไปเกิดเลยหรือเปล่าเจ้าคะมันไม่ตายตัวถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เกิดแต่ว่าไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือมันก็มีเหตุคือยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความพลอยินดีในภพในชาติหรือยังมีความหลงไม่เข้าใจเลยมันก็ตัวนี้แหละพาให้เกิดคือจะยากเกิดไม่ยากเกิดมันก็จะเกิดอยู่ดีแหละถ้าหากว่ากิเลสตัณหายังเหลืออยู่ระหว่างนั่งภาวนาอยู่เวลาจิตสงบดีแล้วบางทีก็มีเหมือนภาพของผู้คนที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างและเหตุการณ์ซึ่งเป็นลักษณะของภาพลอยเข้ามาเหมือนเคลื่อนผ่านไปแต่ไม่ได้เป็นเรื่องราวปฏิปต่ออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเจ้าค่ะและเราควรทำอย่างไรในขณะนั้นให้ลอยผ่านไปโดยไม่สนใจหรือดูหาสาเหตุว่าคืออะไรขอได้โปรดอธิบายด้วยเจ้าค่ะคือมันก็จะว่าตัวสัญญาก็อาจจะมีขึ้นมาจากสัญญาในลักษณะเป็นอาศัยความทรงจำเป็นบุคคลที่อยู่ในความทรงจำของเราหรือก็อยู่ในลักษณะของสังขารคือการปรุงแต่งก็อาจจะไม่เป็นคนที่เรารู้จักมันก็คือสัญญากับสังขาร ซึ่งในการปฏิบัติเราก็ควรที่จะมีการกำหนดไว้ว่าสัญญานิจจังสังขารานิจจายังที่เราสวดตอนเช้าสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตามันก็หมดเรื่องสเบสังขารานิจจาสเบดัมมานัตตามันก็จบง่ายดีแต่คนเราแล้วไม่ค่อยชอบจบนะชอบต่ออยู่เรื่อยเลยมันก็เมื่อต่อมันก็จะต้องมีเรื่องเวลามีเรื่องมันก็ต้องมีเรามีเรื่องอยู่เราอยู่เรื่อยนะเลยมันก็
มันก็เกิดความสงสัยเอออะไรน่าเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขามีอะไรเขามีอะไรกับเราหรือเปล่าหรือเขาลอยเข้ามาหรือมันก็ถ้าถามมันก็ได้เออสัญญานิจจาสังขารนิจจาละสัญญาณตาสังขารนัตตาละมันก็จบแล้วกลับมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายจะตายละมันเป็นอย่าว่าละเราก็ไม่ควรจะยึดไว้คือถ้าหากว่ามันมีความหมายจริงๆมันก็จะค่อนข้างชัดเจนมาก หรือมันจะมีอะไรที่มีความมันก็มีความจำเป็นที่จะพิจารณาแต่ถ้ามันแค่ลอยไปลอยมาคือเราก็จิตยังไม่สงบพอจิตมันกำลังหาเรื่องที่จะได้ปรุงแต่งเลยเราตัดออกซะดีกว่าถามมันมีเรื่องจริงๆมันจะชัดเจนกว่านั้นขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยชี้แจงอุบายที่จะทำให้หลุดจากความง่วงเหงาหานอนอย่างละเอียดด้วยเจ้าค่ะโอ้คนเก่งในการรู้จักง่วงเหงาหานอนเนี่ยการรู้จักความตื่นน่าดีกว่าแล้วแต่การที่จำกัดความง่วงเหงาหานอนมันก็มีก็ตามที่พระพุทธเจ้าเองท่านสอนท่านก็มีก็หลายเวทีแหละเพราะว่าแม้แต่สมัยพุทธกาลก็มีคือผู้ใดที่ได้ปฏิบัติมันก็คงจะมีประสบพบอยู่อย่างพระสูตรที่ละเอียดที่สุดถ้าจริงก็เป็นพระสูตรที่สอนพระมหาโมคคัลลาซึ่งเราก็คิดว่าโอ้ยพระขนาดนี้ระดับนี้จะมีปัญหาเรื่องความง่วงเหงาเข้านอนไหมก็มีนะมีในเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติท่านได้อย่างว่าก็เกิดความง่วงนอนงุบงับอยู่พระพุทธเจ้าจึงมาโปรดชี้แจงแนะนำวิธีการต่างๆที่จะช่วยเลย เบื้องต้นคือได้มันคือจับลักใหม่ในการกำหนดเช่นถ้าหากว่าเรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เริ่มพรามันเริ่มมัวมันลุดออกจากการกำหนดของเราก็กำหนดใหม่แต่ว่ากำหนดให้มันชัดเจนมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เพียงพอที่จะทำให้มีความตื่นขึ้นมาในจิตใจแล้วก็สำนึกว่าเออสติของเราลุดไปแล้วเออให้เราตั้งสติใหม่ถ้าเราได้สติขึ้นมาด้วยดีไม่ง่วงอีกมันก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าความง่วงก็กลับมาเราก็อาจจะคือกำหนดให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นบางที่เราอาจจะสูดลมหายใจเข้ายาวๆสูดลมหายใจออกยาวๆสักพักหนึ่งแล้วเพื่อให้มีความตื่นอยู่ในตัวลมหายใจเข้ายาวสูดให้มันเต็มปอดแล้วก็คอยปล่อยออกไปสักสามครั้งสี่ครั้งก็ลองดูบางที่มันก็เป็นอุบายเพียงพอที่จะทำความตื่นเกิดขึ้นบางที่มันก็ยังไม่เพียงพอบางที่เราต้องเอาอะไรมากำหนดช่วยเช่นเราเอาคำบริกรรมเช่นเราเอาพุทโธมาช่วยลมหายใจเข้าว่าพุทลมหายใจออกว่าโธเราคำบริกรรมมาช่วยเพราะให้มีแก้ว่าต้องจิตต้องเคลื่อนไหวคือนอกจากการกำหนดด้วยจิตใจมันก็เหมือนกับมีการ
ออกเสียงให้ตัวเองพุทโธหรือหายใจเข้าหายใจออกคือมันกับเราไปพูดกับตัวเองนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดเลยมันก็ทำให้มีความตื่นขึ้นมาได้แต่บางที่มันก็ไม่เพียงพอมันก็หลับอยู่ดีเราก็ลองกำหนดเช่นก็ยกข้อธรรมะขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะเวลาเรามีความง่วงเหงาเฮานอนการกำหนดข้อธรรมะควรจะเป็นข้อธรรมะที่ทำให้มีความรู้สึกคือสังเวชครับคือจะปลุกเร้าความพยายามของเราเช่นเราระลึกถึงความตายลมหายใจเข้าเราจะตายลมหายใจออกอย่างไรนี่นะอุบายที่ดีลมหายใจเข้าตายหนอลมหายใจออกตายหนอก็มันได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องยุบหนอพองหนอแล้วมันตายหนอตายหนอมันก็เป็นการตื่นอยู่ในตัวเช่นเดียวกันหรือได้ระลึกถึงข้อธรรมะที่ว่าเออมันกับเราปลุกเร้าความขยันว่าเออไหนๆล่ะเกิดมาในโลกนี้เวลาก็จำกัดเราไม่มีเวลาที่จะปล่อยให้ง่วงเหงาเฮานอนคือชาตินี้หลับมามากพอสมควรแล้วเราก็อยากให้มีความตื่นมันก็เป็นเหมือนกับเราสอนเจ้าของก็เป็นคือเรายกข้อธรรมะขึ้นมาหรือยกข้อธรรมะอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกขยันเช่นเราอยากรู้อยากเห็นในความสงบและความแจ่มแจ้งของธรรมะถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเราจะปล่อยจิตใจให้ครอบงำโดยความง่วงเฮานอนมันก็ไม่สมควรแก่เรามันก็ปลุกความรู้สึกสังเวชขึ้นมาได้มีความตั้งอกตั้งใจก็เป็นวิธีหนึ่งบางที่แค่กำหนดไว้มันก็ไม่เพียงพอบางที่ก็ต้องเวลาเรานั่งบางที่ก็ลืมตาขึ้นมาภาวะที่เราหลับตามันก็ได้มันก็กลับไปสู่ความง่วงอีกแต่ว่าเราหลับตาไว้หลับตากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลับตาหลับตาไว้ในการปฏิบัติมันมักจะแก้ความง่วงเพราะว่าที่จะให้ง่วงมันก็ต้องมันก็ความมืดๆสักหน่อยแล้วมันได้เราลืมตาไว้แล้วมันก็ได้กำลัง แต่บางที่อันนั้นก็ไม่เพียงพอก็ได้เช่นเราเอาเมอร์ของเราลูบตามตัวลูบตามตัวลูบตามตัวดึงหูก็ยังได้แหละมันได้ก็เป็นวิธีทำให้เราตื่นขึ้นมาได้หรือเรา พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็ทำให้มันกับความหนักของร่างกายก็ให้มันคลี่คลายพลิกซ้ายพลิกขวาทำให้สันหลังตรงขึ้นมาอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จำเป็นเราดูท่านั่งของเราคือถ้าหากว่าง่วงเหงาเฮานอนมันก็มันมักจะเริ่มมีความคือสันหลังก็เริ่มไม่ตรงแล้วมันจะเริ่มมันก็ง่วงมันได้มันต้องทำสันหลังให้ตรงเนี่ยก็ได้มันก็ช่วยให้แก้ความง่วงแต่บางที่มันก็ยังไงทำ
ทุกเวทีอย่างนี้ก็ยังไม่หายเราก็ถ้าเป็นกลางคืนเราก็ออกไปก็ไปดูดาวดูสิ่งภายนอกมันก็ได้ออกไปดูอย่างน้อยก็ได้เอียดขาเราก็ไปทอดสายตาในสิ่งที่ทำให้มีความแช่มชื้นขึ้นมาในจิตใจแล้วเรากลับไปนั่งได้หรือเราก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมามันก็เป็นวิธีหนึ่งได้แก้ความง่วงหรือเล่าแทนที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ยืนสมาธิอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีเหมือนเดิมเราก็กำหนดได้แล้วก็ยืนมันก็ยากที่จะมีความง่วงเวลาเรายืนมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่แปลว่ามันก็ต้องเก่งสักหน่อยพุทธเดี๋ยวมันเคยมีพระองค์นึงท่านก็อันนี้ที่วัดนานาชาติท่านก็เวลาเรานั่งสมาธิหลังจากทำวัดเสร็จท่านก็นั่งท่านก็ง่วงเลยท่านก็จะยืนก็ยังง่วงเลยท่านไปเพื่อแกล้งตัวเองท่านไปยืนข้างหน้าประตูเราก็ได้คือถ้าหากว่าเริ่มง่วงก็จะมันจะติดประตูพอดีองค์อื่นเรากำลังจะนั่งสมาธิเงียบสงัดมีเสียงป๊อกเราพาไปง่วงนะหัวเทมใส่ประตูเลยนี่แล้วก็เป็นไปได้แต่ก็แต่พระพุทธเจ้าคือแนะนำนะคือถ้าหากว่าเราได้ทดลองทุกอย่างแล้วก็ยังง่วงก็ไปนอนซะมันได้นอนแต่ว่าตั้งสติไว้ว่าเราจะนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่ว่าเราจะพอได้ร่างกายของเราและจิตใจของเราเอี่ยมจากการนอนเราจะรีบลุกขึ้นมาเพื่อปฏิบัติต่ออันนี้เป็นเราตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อภาวนาต่อก็เป็นหลายๆเวทีนะที่สามารถที่จะแก้ความง่วงได้นอกจากนั้นมีเยอะแยะมากมายแล้วที่ผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติได้ทดลองแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าเราเองก็ต้องทดลองใส่สิทธิ์จะเลือกอุบายสุดท้ายก่อนเลยอะค่ะวิปัสสนากับกรรมฐานต่างกันอย่างไรการมาปฏิบัติในครั้งนี้ของกระผมเรียกว่าอะไรครับก็ไม่แน่ใจ ไม่รู้จะเรียกมันแต่พูดถึงวิปัสสนาแปลว่าการรู้แจ้งแล้วก็กรรมฐานถ้าแปลตามคำศัพท์แล้วคือฐานของการกระทำพื้นฐานปัจฐานของการกระทำก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการฝึกหัดเพราะว่าฝึกหัดตัวเองที่จะได้ทำความสงบและก็ได้การได้แสดงสร้างความรู้แจ้งอยู่ในตัวคือการปฏิบัติในพุทธศาสนาโดยกว้างๆก็จะมีวิปัสสนากรรมฐานกับสมถกรรมฐาน
คือวิปัสสนากรรมฐานก็จะเกี่ยวกับการรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงสมถกรรมฐานก็จะมักจะ เกี่ยวกับความการทำจิตใจให้สงบให้ได้รับความรู้สึกสงบเยือกเย็นแต่พูดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้ยากหรอกมันเป็นที่ยากกันมันก็ยากกันที่หลังในหนังสือรุ่นหลังรุ่นอธิบายพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงแต่ไม่พูดถึงในลักษณะแยกออกเพราะว่าคือท่านเห็นว่ามันมีความจำเป็นที่จะมีคือมีความจำเป็นที่จะมีความสงบมีความจำเป็นที่จะมีการใคร่ควรพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเลยมันอาศัยซึ่งกันและกันมันเกื้อกูลกันถ้าหากว่าเรามีความปรารถนาที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมถะเป็นสมาธิถ้าเราไม่ได้พิจารณาอะไรสักอย่างมันก็ยากที่จะได้สงบจริงเพราะว่าคือเราต้องใช้ความก็ต้องใช้การเห็นก็เห็นตามความเป็นจริงในระดับใดระดับหนึ่งจึงจะได้สงบได้แล้วก็การที่ได้ทำให้การรู้แจ้งเห็นจริงโดยอาศัยวิปัสสนามันก็ต้องอาศัยการทำจิตให้สงบจิตก็จะต้องมีการต่อเนื่องของอารมณ์ที่สงบเยือกเย็นปลอดโปร่งแจ่มใสถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นมันยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงเลยเราให้มีความสนใจกับการทำจิตให้ก็ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อได้แค่ว่าเพื่อให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความทุกข์น้อยลงเรียนจะเพื่อการปฏิบัติเราจะเรียกอะไรนะก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อันนี้ที่ดีที่สุดการพ้นทุกข์เราก็ต้องอาศัยจิตใจที่สงบการพ้นทุกข์เราต้องอาศัยจิตใจที่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันต้องอาศัยทั้งสองแล้วก็มันมีเราก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการเลือกเอาว่าอุบายไหนวิธีไหนเหมาะกับกรณีอย่างไรเหมาะกับสภาพของจิตใจในเวลานี้อย่างไรและเราจะได้ลงมือปฏิบัติให้ได้ผลคือการพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรและนี่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติก็จะต้องให้ความสนใจขอความเมตตาท่านอาจารย์กรุณาอธิบายเรื่องวัฏฏะสงสาร31ภพภูมิและความสำคัญของภพภูมิมนุษย์ด้วยเจ้าค่ะอ๋อคือ31ภพภูมิเราไม่ต้องอธิบายยาวเพราะว่า มันเยอะเราก็เพียงแต่รู้ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนมันก็ทุกเท่านั้นนะจะทุกน้อยหรือทุกมากมันก็แล้วกันนะคิดแค่นี้แหละเราไม่ปรารถนาที่ไหนในภพภูมิที่ไหนอีกอย่างหนึ่งคำเป็นที่น่าสนใจวัฏสงสารคือในที่เราใช้เช่นในภาษาบาลีก็จะคือสังสาระแล้วก็เวลาเป็นภาษาไทยเราก็ว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารซึ่งแต่สังสาระในภาษาบาลีจะมีความหมายคือเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาคือการเวียนว่ายไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นที่แต่ว่าเรา
มันก็เวลาเวียนวายมันก็เวียนวายตามภพภูมิต่างๆแต่ว่าพูดถึงตามคำศัพท์จริงๆเรียกว่าวัฏสงสารคือการเวียนวายภายในจิตใจเป็นคำกิริยาจิตของเราตราบใดที่จิตของเรายินดีเพลิดเพลินในการเวียนวายอย่างเราสังเกตดูนะในแต่ละลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจของเราสนใจในการเวียนวายคือการเคลื่อนวายเพื่อหาที่ใหม่หรือสิ่งใหม่อย่างนี้มันก็เราได้อยู่ในวัฏสงสารแต่ตัวนี้เป็นตัวสาเหตุที่เราพูดถึงภพภูมิต่างๆมันเกิดจากจิตใจนี้แหละในปัจจุบันเวลานี้ที่เจ็บได้เกิดความพอใจแล้วมันก็ไปนึกเรื่องนี้ได้เพลิดเพลินเรื่องนั้นได้คิดอยากได้อย่างนั้นอันนี้เราได้คือจิตอยู่ในการเวียนวายแล้วเราก็มันต้องหาภพหาภูมิจนได้หรือเราไม่พอใจเกิดความรังเกียจอะไรสักอย่างแล้วมันก็จิตมันมีความกระซับกระสายมันกำลังสร้างคือมันเวียนวายในวิธีที่จะสร้างเหตุปัจจัยที่อยู่ในภพภูมิอันไม่สบายแล้วเราก็คือที่เราพูดถึงการสังสารหรือวัฏสงสารคือมันต้องดูในจิตในเวลานี้ได้เห็นในเดียวนี้แล้วก็เราจะเข้าใจแล้วเราจะถอนออกมันก็ถอนตรงนี้แหละมันไม่ใช่เป็นคือถ้าเราคิดในลักษณะวัฏสงสารที่เราเข้าวาดกันตามฝ้าผนังของโบสถ์มันก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันบานปลายให้มันได้ดูในจิตของเราอย่างนี้มันดีกว่ากันเพราะว่าเราสามารถที่จะตัดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นความ เห็นความน่ากลัวเห็นความน่าว่าสะดุ้งนะเพราะว่าแท้ที่จริงเวลาเรากำหนดอยู่พอเรากำหนดเราอยากให้มันหยุดมันหยุดไม่ได้เราติดอยู่ในวัฏสงสารจริงๆไม่สามารถที่จะถอนออกจากการเวียนวายเพราะว่าจิตมันถูกผลักดันอยู่ตลอดนะอย่างนี้มันน่ากลัวเพราะว่าเราไม่อิสระเลยเราไม่มีความสามารถที่จะบ่งบอกว่าก็อยากจะหยุดให้หรือถึงอยากจะหาภพภูมิอันสงบเยือกเย็นแต่ว่าจิตมันก็พลักดันนะมันก็หยุดไม่ได้นะมันหาที่ไหนแล้วก็มันไม่ได้ตัวว่าจะได้เกิดอารมณ์และความรู้สึกยังไงมันดูแล้วแหละมันน่ากลัวน่าปลุกเร้าความตั้งใจที่จะถอนออกจากวัฏสงสารให้ได้คือถอนออกจากจิตที่มีความพลักดันที่จะขึ้นจะลงไปตามอารมณ์อย่างนี้มันเป็นเราก็ดูในเวลานี้แล้วก็แก้ในเวลานี้มันก็มีผลแสดงออกมาในลักษณะที่เราเริ่มสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะเรียกว่าฝึกจิตในทางที่ถอยออกจากวัฏสงสารเพราะเราเห็นโทษเห็นผิดเห็นภัยความสำคัญของการเป็นมนุษย์คืออย่างนี้คือเราสามารถที่จะมีการสร้างที่เราเรียกว่าสร้างกรรมปกติถ้าเราพูดอย่างนั้นในภาษาไทยมันน่ากลัวใช่ไหม
โอ้เราสามารถที่จะสร้างกรรมโอ้น่ากลัวเพราะว่ากรรมไม่ดีแต่ถ้าจริงกรรมมันเป็นคำศัพท์กลางๆกรรมแปลว่าการกระทำถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างการกระทำที่ล้วนแต่ทำให้มีความสงบมีความเยือกเย็นมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ต้องอาศัยการกระทำมันสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดลอยๆหรอกมันต้องมีการกระทำต้องมีการฝึกการหัดอันนี้เป็นคือจะเรียกว่าเป็นกรรมทั้งนั้นคือเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่และเป็นการกระทำที่เป็นกุศลเป็นการกระทำที่จะพาให้เราเข้าสู่สิ่งที่มั่นคงได้เลยมันเป็นลักษณะของมนุษย์คือสามารถที่จะเจาะจงเช่นถ้าหากว่าอยู่ในภูมิต่ำในลักษณะสัตว์นรกก็ไม่ต้องพูดนะเขาก็อาภัพอยู่ก็รับกรรมไม่ดีแต่ถ้าเป็นในเช่นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเช่นเป็นเรียกว่าเป็นผีเป็นเปรตอะไรอย่างนี้นะมันก็ยังมันอยู่ในลักษณะของคือไม่สามารถที่จะเลือกเอาตามดีตามชั่วมันจะถูกผลักดันไปในทางที่มีโมหะครอบงำอยู่ตลอดหรือของทุกข์ครอบงำอยู่ตลอดหรือถึงไม่ครอบงำตลอดแต่ทุกข์มันมากกว่าสุขมันไม่ใช่ว่าจะสบายถ้าหากว่าได้เกิดขึ้นในชั้นเทวดาหรือพรหมมันก็มีโอกาสที่จะ นี่ว่าฝึกตัวเองยากหน่อยมันก็เป็นผู้ที่รับผลของกรรมที่ดีมันก็รับความสุขเรามักจะเพลิดเพลินอยู่กับความสุขอย่างที่เราถ้าเล่าอ่านธรรมจักรปวัตตนสูตรคือสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีย์คือจะมีก็ไม่ได้อยู่ในคำแปลแต่มันก็อยู่ในคือที่ถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะสมบูรณ์แบบแล้วก็จะมีช่วงสุดท้ายหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอัญญคันดัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือพ่อพระพุทธเจ้าได้อุทานขึ้นมาแล้วโดยความภาคภูมิใจว่าอันเยคันดันเยเห็นแล้วอันเยคันดันเยเห็นแล้วลึกคันดันเยเป็นผู้แห้งแจ้งแล้วก็ได้คือท่านก็อุทานออกมาโดยความภาคภูมิใจในพระสูตรนั้นก็จะหรือว่าเทวดาก็จะมีความ เหมือนกับแตกตื่นกันดีอกดีใจและแล้วกันดันเยแหนแล้วมีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็ส่งข่าวกันไปถึงตามชนอันก็ได้ตามภูมิต่างๆตามชั้นต่างๆของสวรรค์นั่นก็แต่ว่าเลยมันก็พวกเทวดาทั้งหลายก็ดีอกดีใจกันนะมันก็สนั่นวันไหวกันตามโลกสวรรค์
แต่มันพอดีอกดีใจสักพักนึงมันก็กลับบ้านก็ทำคือเก่าคือไม่มีคือมันเหลือแต่คนดานีคนเดียวที่ได้แห่งธรรมะนะอะไรมันก็พวกเทวดานั่นก็ยังว่าเออก็ดีอกดีใจนะฉลองกันใหญ่แล้วก็กลับบ้านมันก็ไม่ได้พิจารณาตามไม่ได้ปฏิบัติตามคือเพราะมันไม่สามารถก็มันเพลินมันเพลิดเพลินมันดีอกดีใจคือเห็นสิ่งที่ดีก็จริงรู้ว่าเออท่านสิ่งดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะฝึกฝนเพราะว่ามันติดอยู่ในความสุขจะมีอยู่ในพระไตรปิฎกบางครั้งที่เทวดาสามารถที่จะแห่งธรรมแต่มันก็นานๆทีพูดถึงโดยภาพรวมคือจะอยู่ในคือจะอาภัพอีกแบบหนึ่งอาภัพในลักษณะว่าคือมันอยู่สุขสบายเลยไม่ตะเกียกตะกายเพื่อแห่งธรรมยิ่งเป็นพรหมก็ยิ่งไม่ได้มีความโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมได้แต่เป็นพ้นบุญแล้วก็ได้รับคือได้เสวยความสุขในแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในลักษณะของเรียกว่าภพภูมิต่างๆแล้วก็ภูมิมนุษย์คือเราควรที่จะระลึกถึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีโชคที่ได้เกิดมาในภูมิมนุษย์เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้เกิดในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญเราเกิดมาในสมัยที่คำสั่งสอนยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติยังมีอยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนมีโชคมีลาภแล้วก็เราได้ยังได้โอกาสที่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญผู้มีวาสนาเป็นโชคดีของเราคือทบทวนแล้วดูแล้วคือคนในโลกนี้มันตั้ง6,000 ล้านคนเนาะคนที่ได้สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าสักกี่คนมันก็ไม่มากนักหรอกแม้แต่อยู่ในเมืองไทยมันตั้ง60 ล้านจะมีสักกี่คนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อหายากเหมือนกันเลยเราก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองไหนๆเราก็มีความสนใจและมีโอกาสอยู่ในเราอยู่ในความสมควรที่จะเอาใจใส่ในการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อจะได้เล่มรสของธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เราจะได้อยู่ในโลกนี้นะมันก็สักนานเท่าไหร่เราก็รับรองไม่ได้เราก็ได้โอกาสเดียวนี้เราก็ต้องถือโอกาสสิทธิ์ผู้มีเมตตาถามต่อเจ้าค่ะว่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่รู้จักเรื่องของภพภูมิต้องตกนรกขึ้นสวรรค์แบบเรามั้ยพระเจ้าคะมันก็เหมือนกันคือที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าท่านสอนให้สอนคือพูดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาแล้วสมมุติเกิดมาเองที่หลังใช่มั้ยพระพุทธเจ้าได้สอนสัจธรรมท่านก็ไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นพระพุทธศาสนาท่านสอนธรรมวินัยท่านสอนสัจธรรมสัจธรรมนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามันมีความจริงสำหรับคนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วมีความจริงสำหรับคนอื่นความจริงก็เป็นอย่างนี้ลักษณะของโลกเป็นอย่างนี้ลักษณะของ
ชีวิตที่มีความสุขความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นคำสอนที่มันก็กว้างขวางแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เช่นที่เมืองนอกที่ต่างประเทศที่มีคนสนใจมากเพราะว่าเป็นคำสอนที่ค่อนข้างจะยอมรับได้ง่ายถ้าหากว่าเราได้ศึกษาค้นคว้าในศาสนาต่างๆโดยลัทธิต่างๆเราก็พระพุทธศาสนาก็จะให้คำตอบกับเราไว้เยอะนะเราก็เป็นคำสอนที่ไม่ว่าถ้าเราใช้ความคิดสักอย่างหรือเป็นนักปราชญ์สักหน่อยแล้วมันก็มันก็ยากที่จะเถียงพระพุทธเจ้านะหรือยังเคยมีนักประวัติศาสตร์เขาเคยคือเขาเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าเขาได้ถ้าจริงเขาก็สิ้นไปแล้วเขาสิ้นไปประมาณสัก20ปีจะได้แต่เขาเป็นคนที่แต่งหนังสือทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตะวันตกไวมากแล้วก็เขาเป็นคนนักค้นคว้าแล้วก็ส่วนใหญ่คือเขาก็อยู่ในยุคศตวรรษ20ของโลกตะวันตกแล้วก็ช่วงปลายชีวิตของเขาเนี่ยว่าก็ประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเขาก็อายุมากคนก็นับถือแล้วเขาก็ถูกถามเพราะว่าใกล้ๆว่าเขาอยู่ตั้งนานเขาค้นคว้าไวมากแล้วก็คนก็ถามเหตุการณ์ในตะวันตกที่สำคัญที่สุดในศตวรรษ20คืออะไรคนก็เหมือนกับนักข่าวก็สัมภาษณ์ซึ่งเขาคงจะก็คิดแตกต่างนานาแล้วจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ดีเรื่องการลบกันก็ดีเรื่องเทคโนโลยีก็ดีอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เขาก็แต่ว่าไม่มีใครที่คาดถึงว่าคำตอบของเขาเพราะว่าเขาตอบว่าเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่20ในตะวันตกคือการเข้ามาของพระพุทธศาสนาคนนักข่าวก็งงทำไมตอบอย่างนี้เพราะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกแล้วเราดูว่าพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีที่ประเทศอินเดียแต่ว่าเวลาพระพุทธศาสนาได้ขยับแล้วก็ขยายที่ประเทศอื่นมันไปที่ประเทศไหนสังคมนั้นและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างที่อินเดียเองก็มีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นตั้งยาวนานพอสมควรตั้งเกือบพันปีหลังจากพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นขยายไปที่จีนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและสังคมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่งดงามน่าสนใจญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันลงมาทั้งศรีลังกาที่เอเชียทางใต้เฉียง Southeast Asia ก็
เลยมันเป็นส่วนที่อย่างเมืองไทยและพม่าและอินโดนีเซียอะไรนี้มันก็เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมามันก็แล้วเขาขาดว่าการเริ่มของพระพุทธศาสนาที่เข้าไปตะวันตกยิ่งโดยเฉพาะที่อเมริกาก็จะเป็นนิมิตหมายว่าอนาคตต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและสังคมในทางที่ดีหลักสูตรการสอนปฏิบัติธรรมที่ทำให้กับชาวตะวันตกมีความแตกต่างจากคนไทยไหมเจ้าคะต้องรับศีล5ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ข้อสงสัยในการปฏิบัติมีความแตกต่างกันไหมเจ้าคะมีบ้างถ้าพูดถึงลักษณะการจัดมันก็ใกล้เคียงกันก็คนก็เข้ามารับศีล8แล้วก็ได้ปฏิบัติกันก็มีความใกล้เคียงกันคนก็สนใจดีในการปฏิบัติในการภาวนาบางทีสิ่งที่สงสัยมันก็แตกต่างกันบ้างสอนที่ตะวันตกแล้วไม่ค่อยมีใครถามเรื่อง31ภูมิมันก็ทั้งชาวตะวันตกก็จะสนใจในเรื่องคือออกไปในทางมันมีความหมายกับความทุกข์ในการที่ได้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันเขาไม่ค่อยคิดเรื่องว่าการพบนี่พบนั้นมีน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่มีน้อย อย่างหนึ่งพื้นฐานของจิตใจของชาวตะวันตกมันจะไม่เหมือนพื้นฐานของจิตใจของคนไทยเพราะว่าพื้นฐานจิตใจของคนไทยก็จะมีศรัทธาเป็นพื้นฐานซึ่งก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติจะได้ก็ชาวตะวันตกพูดถึงทั่วไปภาพร่วมก็จะศรัทธาก็จะไม่ค่อยมั่นคงก็มีศรัทธาอยู่ก็จริงความสนใจก็จริงแต่ไม่เหมือนกับคนเช่นคนไทยที่ชุบอยู่ในพุทธศาสนามาก็อย่างว่าถ้าเราคิดในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ได้คือชุบอยู่ในพุทธศาสนามาตั้งหลายภพหลายชาตินะมันได้มันเป็นส่วนที่ศรัทธาค่อนข้างจะเข้มแข็งกว่าบางที่ในตะวันตกเวลาปฏิบัติคือบางที่ความบางที่ความพอดีก็หายากสำหรับเขาจะตั้งใจก็ตั้งใจจะสู้เอาเวลาจะเลิกก็เลิกท่าเดียวมันก็เลยมักจะสุดตรงอย่างง่ายเป็นส่วนที่ก็เป็นลักษณะที่แตกต่างก่อนพระอาจารย์จะเทศพระอาจารย์จะนั่งเงียบๆอยู่สักครู่หนึ่งช่วงเวลานั้นศิษย์นึกขออยู่ในใจว่าอยากให้พระอาจารย์เทศเรื่องต่างๆให้ฟังเป็นที่แปลกใจถึง2ครั้งที่นึกว่าพระอาจารย์จะเทศเรื่องอะไรแล้วเป็นเรื่องบังเอิญที่พระอาจารย์เทศตรงกันหรือพระอาจารย์สามารถแอบอ่านใจศิษย์ได้เจ้าค่ะบังเอิญแน่นอนอ
ตามที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายเรื่องการมีเมตตาเป็นฐานอยู่ในใจโยมได้ปฏิบัติตามตอนนั่งสมาธิรู้สึกใจอิ่มเอิบมีความสุขมากแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงความอิ่มเอิบสุขใจหายไปสิทธิ์เกรงว่าความเมตตาคงจะหายตามไปด้วยทำอย่างไรจึงจะคงเมตตาไว้เป็นฐานอยู่ในใจได้ตลอดไปเจ้าค่ะมันก็คือทำให้มากเจริญให้มากคือไม่ต้องทำบ่อยๆนะแม้ก็ทำบ่อยๆทำต่อเนื่องนะมันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยว่าจะได้อยู่ก็อยู่เหมือนกับทำยังไงจึงจะได้มีสติอยู่ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าแม้การมีสติเป็นเรื่องดีคือยินดีพอใจในสติแต่ว่าไม่ทำให้ไม่ต่ออย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ยากที่จะดังเช่นเดียวกันกับเมตตาคือเป็นสิ่งที่เราต้องก็ต้องคอยฝึกคอยหัดมันก็ในแง่นึงการปฏิบัติมันเป็นเรื่องทำซ้ำๆซากๆแล้วอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าอยากคิดว่าไม่มีผลอยากคิดว่ามันน่าเบื่อมาดูแล้วคือทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นถ้าคนจะได้มีความสามารถจริงๆก็เช่นถ้าเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ปุ๊บปับเกิดขึ้นมานะไปเล่นเครื่องดนตรีแล้วก็ได้เลยคือมันฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้มีความสามารถความชำนาญนักกีฬาก็เช่นเดียวกันนักกีฬาที่เขาได้รางวัลนะมันไม่ใช่ว่ามันเกิดจากแนวการได้นั่งจินตนาการว่าจะได้จะได้อย่างนี้อย่างนั้นนะว่าเวลาจะออกไปต่อสู้เราจะได้อย่างนี้นะคือเขาต้องฝึกต้องหัดต้องเสียสละส่วนอื่นในชีวิตเพื่อจะได้มีการฝึกการหัดจริงๆก็ต้องยอมเสียสละสิ่งที่คนเช่นพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาไปเที่ยวที่โน้มไปด้วยอย่างโน้นเขาไม่ทำเขาก็ไปฝึกหัดในการในกีฬาของเขาจึงได้มีความสำเร็จได้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันคือเราต้องยอมเสียสละสิ่งที่โดยกระแสของโลกเขายินดีพอใจกันหรือแม้แต่ในจิตใจของเจ้าของเองเราก็มีความยินดีพอใจเช่นเดียวกันแต่ว่าดูแล้วก็อยากมีความสงบอยากมีเมตตาอยากมีปัญญาเราก็ต้องยอมทำการปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องทำให้ได้เนี่ยว่าถ้าดูข้างนอกเราก็คิดว่ามันทำซ้ำๆซากเนี่ยคิดในแง่นั้นมันก็น่าเบื่อแต่ว่าเราดูผลที่หลังว่าไหนมันพอใจนะทำอย่างนี้แล้วมีคุณค่าจริงๆคำถามนี้สิทธิ์หวังว่าจะมีความรู้สึกเพียงคนเดียวนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าทำไมยิ่งใกล้ถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติจึงเกิดความขี้เกียจเพิ่มมากขึ้นไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าคะนี่นะในการที่ก็อย่างที่เพิ่งพูดเมื่อกี้แหละคือเราวางผลเราปรารถนาสิ่งที่ดีงามที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมคือมันต้องยอมสละความขี้เกียจทุกคนก็มีความขี้เกียจ
มันก็ยังจำได้ลูกพ่อชาท่านเคยพูดเนี่ยคือแม้แต่พระบางทีก็คือท่านจะมีความยอดบางทียอดขี้เกียจก็มีนะแต่มันก็เรียกว่ามันก็เราก็ต้องเปลี่ยนจากว่าเราเห็นว่าอย่างนี้มันก็ขี้เกียจนะมันก็จะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะสละความขี้เกียจให้ได้เลยมันก็เราเห็นความขี้เกียจของตัวเองมันก็เราก็อยากรีบสละยังอาตมาเองก็เคยโดนหลวงพ่อชาว่าท่ามกลางสงฆ์ถามเฮ้ยประสานโนอยู่ไหนแต่ว่าท่านอันนี้สำหรับธรรมเช้าเราก็ขี้เกียจแต่ประสานโนอยู่ไหนเราไม่เห็นมาหรือว่าท่านไม่มาหลายวันเฮ้ยพระขี้เกียจพอเราฟังโอ้มันไม่อยากให้มีชื่ออย่างนั้น เลยมันโอ้เราต้องชำระความขี้เกียจให้ได้แล้วมันน่าอายอะไรมันก็เราหาวิธีที่จะเนี่ยว่าทำให้ตัวเองทำให้ตัวคืออาศัยความอายเจ้าของบ้างอาศัยความอยากบ้างบางที่ว่าถึงขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจแล้วว่าเราอยากจะได้ผลของการปฏิบัติมันก็จะไม่ได้รับเลยเราก็มันก็อยากได้เลยเราก็ต้องหายความขี้เกียจให้ได้เพื่อจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่เป็นส่วนที่เราต้องปลุกเร้าความวิธีการต่างๆที่จะทำให้ชำระให้ได้เพราะว่าแต่จริงนะความคือมันความขี้เกียจมันก็มีเหตุผลอย่างว่าเราก็เช่นเราจะเดินทางไปไหนเราก็คิดพรุ่งนี้จะเดินทางเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเดี๋ยวเราพักผ่อนไว้ซะก่อนดีกว่าน่ะนี่มันขี้เกียจหาเหตุผลแต่ว่าพอเดินทางแล้วเราก็เดินทางแม่เดินทางแล้วล่ะหมาน่ะเหน็ดเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนซะดีกว่าเลยแล้วก็จะไปจะกลับมันก็ความเหตุผลของขี้เกียจหาพักผ่อนให้ได้จะรับประทานอาหารเราก็ว่าวันนี้เราทานอาหารน้อยไปเดี๋ยวจะไม่มีกำลังเราพักเสียก่อนดีกว่านะแต่พอดีแล้วเราก็ไปทานอาหารเราพอทานอาหารเสร็จวันนี้ทานมากไปหน่อยเดี๋ยวเราควรจะพักผ่อนนะแม่ไม่ไหวแล้วนะจะทานน้อยทานมากแล้วจะหาเหตุผลให้พักผ่อนให้ได้แล้วมันขี้เกียจหรือจะไม่สบายวันนี้รู้สึกเมื่อยสักหน่อยปวดหัวนะโอ้ยบางทีเราจะควรพักสักหน่อยแล้วจะได้หายนะ แล้วนี่นะแต่ว่าโรคหายแม่โรคหายแล้วแหละชักไม่สบายมันไม่ค่อยมีกำลังเท่าพักสักดีกว่า แล้วเลยจะมีโรคแล้วแหละมันหาเหตุผลให้ผักให้ได้แล้วนี่มันความขี้เกียจมันมีเหตุผลเลยเราก็ต้องคอยคือจะฟังเหตุผลของจิตใจเราแล้วจะมันจะมีแต่นอนเอาอยู่ตลอดเลยเราก็คือเราต้องปลุกเร้าความขยันของตัวเองเพราะว่ามัน
มันได้เวลาเราได้ปฏิบัติจริงๆด้วยเวลาเราได้เอาใจใส่ในการก็ทำใดๆมันก็รู้สึกว่ามันก็ได้รับความอิ่มจากการกระทำมันก็พอใจวันคืนล่วงผ่านไปพวกเราอย่าขี้เกียจกันเลยนะเจ้าค่ะ พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีไขปัญหาธรรมพระอาจารย์จะมีเมตตาให้สิทธิ์ขยายเวลาเป็น1ชั่วโมง28นาทีไหมเจ้าคะคือ1ชั่วโมงเป็นไขปัญหาธรรมอีก28นาทีมีเมตตาให้กับพระผู้ติดตามได้พูดอะไรกับญาติโยมเพื่อเป็นกำลังใจได้ไหมเจ้าคะองค์ละ7นาทีเจ้าคะคือสำหรับอาตมาก็ไม่มีปัญหาว่าท่านจะไหวยังไงก็ไม่รู้อาจารย์อนุญาตเจ้าค่ะคือสมัยว่าตมาอนุญาตแต่ได้ว่าแล้วท่านเองจะว่ายังไงนะท่านได้ดีแล้วดีให้เวลาทำวัดเย็นแล้วเจ้าค่ะทำแล้วทำวัดเย็นกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ